สวัสดีครับผมนิกเอ็นเคนจะแปนครับวันนี้เดี๋ยวเราไปซุ่มการ์ดวันพีซกันดีกว่านะครับเหมือนเช่นเคยครับเป็นการซุ่มการ์ดวันพีซราคาถูกนะครับเพียงแค่ซองละ300เยนเท่านั้นเองครับไลน์อัพในครั้งนี้นะครับพิเศษมากๆครับเพราะเขาเริ่มเอาการ์ด OP 6มาใส่ซองให้สุ่มได้แล้วนะครับอย่างเช่นการ์ดของอุตาใบนี้ครับลีดเดอร์พาราเรลครับหรือว่าการ์ดของเพโรนาใบนี้ครับการ์ดของเลจูครับการ์ดของโมริยาครับแล้วก็มีหลายๆใบนะครับอย่างเช่นของทาชิกิใบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ยังมีการ์ดแพงๆอีกหลายใบเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าวันนี้เดี๋ยวเราลองมาสุ่มดูกันดีกว่านะครับเผื่อว่าจะได้การ์ด OP 6นะครับใบสวยๆกับเขาบ้างครับผมก็เลยซื้อมาทั้งหมด20ซองครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่านะครับว่าผมจะได้การ์ดของ OP 6เพิ่มมาหรือเปล่าครับไปลุ้นกันดีกว่าครับตอนนี้ที่ช่องของผมมีระบบซูเปอร์แทงค์แล้วก็ระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้กำลังใจหรือว่าสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยครับมาเริ่มกันดีกว่าครับทุกคนเหมือนเช่นเคยนะครับผมก็จะเปิดไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดได้การ์ดที่เท่ากับหรือสูงกว่า SR เนี่ยเราค่อยไปเช็คราคาแล้วมาใส่ซองกันดีกว่าครับนี่ครับเรามาเริ่มกันที่ซองแรกครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับ2ใบนะครับดูทีละฝั่งครับไม่มีอะไรนะครับอันนี้เป็นการ์ดธรรมดาแล้วก็การ์ดอีเวนต์นะครับเนี่ยครับการ์ดราคาถูกมันก็จะแบบนี้ครับถ้าไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรเลยนะครับอุ้ยเป็นการ์ดด้งแบบพิเศษครับแบบพิเศษหรือว่าไม่รู้แต่เป็นการ์ดด้งนะครับอ้าวทุกคนถูกรางวัลใบแรกมาแล้วครับเป็นการ์ดด้งของลูฟี่ร่างนิก้านะครับเอาจริงใบนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นการ์ดจากอีเวนต์หรือจากอะไรนะครับแต่ว่าเขาขายอยู่ที่ประมาณใบละ 1,100 เยนนะครับตอนนี้สวยดีนะครับแล้วผมยังไม่เคยได้เลยครับน่าจะเป็นหนึ่งในถูกรางวัลเล็กๆนะครับขอไปใส่ซองก่อนนะครับมาแล้วครับใบแรกครับกับการ์ดด้งแบบพิเศษนะครับของรูฟี่ร่างนิก้าครับก็ถูกรางวัลเล็กก็ยังถือว่าเป็นถูกรางวัลนะครับดีครับถือว่ามาเร็วครับไปลุ้นกันต่อซองที่3ครับทุกคนเป็นการ์ดอีเวนต์นะครับอันนี้ไม่ถูกรางวัลนะครับเป็นการ์ดอีเวนต์แล้วก็เป็นการ์ดของพุดดิ้งนะครับไปต่อครับซองที่4ครับเป็นการ์ดธรรมดาเป็นการ์ด SR นะครับใบนี้ครับของใครครับ1 2 3ชึบโอ้เป็น SR ของเพรูนะครับแล้วใบนี้ผมมีหลายใบแล้วครับขอไปเช็คราคาเล่นๆนะครับตามคาดเลยครับถูกสุดใจเลยนะครับเพราะว่าใบละแค่150เยนเท่านั้นเองครับจริงๆใบนี้ไม่ค่อยอยากจะถือว่าเป็นถูกรางวัลสักเท่าไหร่เลยครับเพราะเป็นแค่การ์ด SR นะครับแต่วางไว้ตรงนี้ก่อนละกันครับไปต่อครับซองที่5ครับทุกคนการ์ดลีดเดอร์ออกมาแล้วครับเขาไม่ค่อยใส่ลีดเดอร์ธรรมดาในนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าโอกาสที่จะเป็นพาราเรลน่าจะสูงมากเลยครับฝั่งนี้เป็นการ์ดธรรมดานะครับขอดูก่อนครับว่าเป็นของใครครับสีเขียวครับไม่แน่ใจเลยครับโอ้ยไปลุ้นกันครับทุกคนตื่นเต้นยังไงดี1 2 3ชึบอ้าวโดนช็อตฟิล เป็นการ์ดลีดเดอร์ของคิดโดนะครับแล้วก็ใบนี้เป็นการ์ดที่มาจากสตาร์เตอร์คิดนะครับใบละ100กว่าเยน ใส่มาทำไมเนี่ยตกใจหมดเลยวางไว้ตรงนี้ดีไหมเนี่ยวางไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหปกติแล้วถ้าเป็นการ์ดลีดเดอร์มันไม่ควรจะใส่แบบนี้มานะครับนี่เป็นครั้งแรกที่มีการ์ดลีดเดอร์ของ Starter Kit ใส่เข้ามาอยู่ในซองสุ่มนะครับตกใจหมดเลยไปต่อครับทุกคนใบที่6ครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับเป็นการ์ดอีเวนต์แล้วก็โอหมู่นะครับยังตกใจไม่หายครับมาครับซองที่7ครับเพิ่งโดนการ์ดร้านนี้หลอกครั้งแรกนะครับอันนี้เป็นการ์ดอีเวนต์ทั้ง2ใบครับไม่มีอะไรครับซองที่8ครับผมคิดว่าคนดูน่าจะหัวเราะชอบใจใช่ไหมครับหลอกให้คนเขาดีใจนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นการ์ดแร่ธรรมดาครับซองที่9แล้วครับโอเคไม่มีอะไรครับเป็นการ์ดแร่ธรรมดานะครับครึ่งทางแล้วครับทุกคนซองที่10ครับอ้าว
การ์ดลีดเดอร์ออกมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ไม่อยากจะหวังอะไรแล้วครับเพราะว่าโดนหลอกไปแล้วครั้งนึงครับทุกคนคิดว่าผมจะโดนหลอกรอบที่2มั้ยขอดูการ์ดฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นการ์ดแรกธรรมดาครับมาครับหวังว่าจะไม่โดนหลอกนะครับแล้วขอให้เป็นการ์ดของ OP 6ด้วยครับเพราะผมอยากได้การ์ดอุตตะมากๆเลยนะครับอ้าวแบบนี้ไม่โดนหลอกแล้วครับแต่ว่าไม่ใช่การ์ดอุตตะนะครับผมรู้แล้วครับมาครับทุกคน1 2 3ชึบนี่ครับเป็นการ์ดลีดเดอร์พาราเรลของซับโบนะครับซึ่งการ์ดใบนี้ผมมีแล้วครับตอนนี้จำได้ว่าราคามันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวขอไปใส่ซองแล้วไปเช็คราคากันดีกว่าครับการ์ดลีดเดอร์พาราเรลของซับโบใบนี้ราคาน่าจะอยู่ราวๆประมาณ 2,700 เยนเท่านั้นเองครับแต่ก็ดีนะครับถือว่าเป็นถูกรางวัลอีกใบนึงครับผมก็จะได้เอาไปขายนะครับเอาเงินคืนครับโอเคหมดไปแล้วครึ่งทางนะครับทุกคนไปลุ้นกันต่อครับซองที่11ครับโอเคไม่มีอะไรนะครับเป็นการ์ดธรรมดาครับซองที่12ครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับต่อไปครับซองที่13ครับหวังว่าจะมีการ์ดดีๆออกมาอีกใบนึงนะครับอีกหลายๆใบก็ได้ครับเป็นการ์ดธรรมดาอ้าวมาแล้วครับของใครครับเนี่ยของใครครับเนี่ยสีทองๆแบบนี้เหมือนจะเป็นการ์ดซีเครตเลยครับไปลุ้นกันครับ1 2 3ชึบโอ้ยทุกคนเป็นการ์ดซีเครตของคาตากุริครับแล้วซีเครตใบนี้บอกเลยว่าราคาค่อนข้างดีเลยครับแต่จำไม่ได้ราคาเท่าไหร่ขอไปเช็คก่อนนะครับผมไปใส่ซองแล้วก็เคสแข็งมาแล้วเรียบร้อยครับถ้าใส่เคสแข็งแบบนี้ทุกคนน่าจะรู้ว่ามันไม่ธรรมดานะครับเมื่อกี้ผมไปเช็คโปสเตอร์ที่เขาแปะไว้นะครับนี่เป็นหนึ่งในรางวัลใหญ่เลยนะครับเพราะว่าราคาของการ์ดใบนี้สูงถึง 4,500 เยนเลยครับทุกคนไม่น่าเชื่อนะครับนานๆจะมีซีเครตแพงๆแบบนี้ออกมานะครับดีใจมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในรางวัลใหญ่นะครับแต่น่าเสียดายครับที่ว่ามันไม่ใช่การ์ดที่มาจาก OP 6นะครับแต่ก็ถือว่าถูกรางวัลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าดีแล้วครับทุกคนตอนนี้เหมือนกับถูกรางวัลมาทั้งหมด1 2 3ใบแล้วนะครับ2ใบนี้ขอให้เป็นไม่ถูกรางวัลแล้วกันนะครับแต่วางไว้ตรงนี้เพราะว่าสวยครับมาครับต่อครับซองที่14ครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับต่อครับซองที่15ครับอันนี้ก็ไม่ถูกรางวัลนะครับซองที่16ครับอีก5ซองสุดท้ายครับไม่มีอะไรนะครับต่อมาครับซองที่17แล้วครับชิบโอ้ยรู้แล้วครับทุกคนเป็นการ์ดที่ผมยังไม่มีด้วยครับแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นการ์ดสเปเชียลจาก OP 5นะครับมาลุ้นกันครับ1 2 3ชึบนี่ครับเป็นการ์ดสเปเชียลของโรบลูจินะครับแล้วใบนี้ยังไม่มีเลยครับถึงแม้ราคาจะไม่ได้แพงขนาดนั้นแต่ผมดีใจนะครับเพราะว่าผมจะได้เก็บมาให้ครบในคอลเลกชันครับขอไปใส่ซองแล้วเช็คราคานะครับไปเช็คราคามาแล้วครับทุกคนการ์ดใบนี้ราคามันเขียนว่า 2,700 เยนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดแล้วมันน่าจะถูกกว่านี้นะครับอยู่แค่หลักพันกว่าเองครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นหนึ่งในคอลเลกชันครับอยากจะได้มาตั้งนานแล้วครับอันนี้แต่ก็ไม่ได้ซื้อสักทีเพราะรู้ว่าจะต้องจับฉลากได้วันใดวันหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นถูกรางวัลเล็กๆครับทุกคนเหลืออีก3ซองสุดท้ายนะครับจะมีอะไรออกมาอีกไหมครับอันนี้ไม่มีนะครับไม่ถูกรางวัลครับซองที่19แล้วครับชิปอันนี้ก็ไม่ถูกรางวัลนะครับซองสุดท้ายครับซองที่20ครับชิปไม่มีอะไรครับเป็นการ์ดแรกกับอีเวนต์นะครับแล้วก็หมดไปแล้วครับกับการ์ดทั้งหมด20ซองในวันนี้ครับและนี่ก็คือผลลัพธ์จากการสุ่มการ์ดทั้งหมด20ครั้งในวันนี้นะครับต้องบอกว่าค่อนข้างพอใจนะครับเพราะได้รางวัลใหญ่ของคาตากุริซีเครดมาใบหนึ่งนะครับแล้วก็ได้การ์ดที่ยังไม่เคยได้นะครับอย่างเช่นการ์ดสเปเชียลของโรบลูจินะครับแล้วก็การ์ดด้งของลูฟี่นิกะครับแถมยังได้ลีดเดอร์พาราเรลของซาโบมาอีก1ใบครับก็เอาไปขายนะครับแล้วก็2ใบนี้ก็มาให้ตกใจเล่นๆนะครับเพื่อสร้างสีสันให้กับคลิปใบนี้นะครับก็ถือว่าโอเคครับไม่ได้เกลือขนาดนั้นครับโดยรวมแล้วค่อนข้างพอใจกับผลลัพธ์ในครั้งนี้มากๆเลยครับ
ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับดูผมซุ่มการ์ดวันพีซนะครับหรือว่าไปจับฉลากอิจิบังกุจิรีวิวฟิกเกอร์ของอนิเมะต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ไปช่องของผมด้วยนะครับแล้วผมก็จะทำคลิปแบบนี้มาให้ดูอีกเรื่อยๆเลยครับคอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย